โอ้ยเพื่อนๆไม่เคยเจองามขนาดนี้เหลือเกินงามเหลือเกินแบบนี้นี่ต้องเอาแล้วจ้ะเอาเขารอน้ำนะจ๊ะเนี่ยอื้อนะมันเล็กอ่ะเราไม่เก็บนะจ๊ะเพื่อนเห็นไหมยากจะได้เห็ดอยู่นะช่วงนี้เพื่อนๆเอ้ยนี่จ้ะดอกหนึ่งก็เอานะจ๊ะก้องขาอวบมากเลยนี่ดอกน้อยๆโอ้ยยุ่งเพื่อนโอ้ยช้ำมาแล้วแต่ก็เอานะมีอีกไหมจ๊ะเห็นเหลืองๆวะโอ้ยสาแล้วเพื่อนเดี๋ยวก็สวยก็สวยนะเห็นปะก็สวยก็สวยไปโดนเข้าเมื่อกี้นี่เห็นปะถ่ายก็จะตกขอบอยู่นะนี่หมานเลยจ้ะเนาะอวบมากเลยอะอวบเลยแหละนี่ได้หลายดอกเลยเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนแบบนี้เยอะเลยแบบนี้ขึ้นเยอะเลยจ้ะทุกคนนี่เห็นไหมเนาะนี่ได้เนาะเป็นกลุ่มอยู่เลยจ้ะเห็นไหมค่อยๆเก็บยุงลุมอยู่นะกัดโอ้ยยุงกัดเก็บแป๊บนึงกัดอะไรกัดหน้านี่แหละจ้ะโอ้ยุงกัดหน้าเจ็บแค่มันเอาแหลมมันทิ่มลงไปก็ยังเจ็บเลยเพื่อนๆเอ้ยโอ้ยยุงลุมอ่ะเพื่อนๆดีกว่านะมีอยู่ดอกเดียวไม่ทันได้เก็บเลยยุงลุมแล้วอะมาเพื่อนๆโอ้ยยุงดูดินี่นี่เพื่อนไม่เห็นหรอจ้ะ เก็บมาให้ดูแล้วกัน เห็นนะเพื่อนๆนะนี่จ้าได้อยู่นะจ้ะนี่ดองยุงกัดมาจ้ะเพื่อนๆมาต่อจ้ะเห็นไหมเดินหน้านี่ตะกะนี้เนาะบีบไหมอันนี้เนาะอันนี้นี่เพื่อนไม่เห็นนี่เดี๋ยวนะยุงกัดเก็บอุ้ยยุงกัดครับดอกกำลังกินเลยนะว่าไปแล้วอะยุงก็เยอะๆเพื่อนเอ้ยฝนก็ไม่มีเพื่อนดูเขารอน้ำนะจ๊ะเนี่ยนะมันเล็กอะเราไม่เก็บนะจ๊ะมันเล็กเกินแต่ว่าเขารอน้ำจริงฝนมันไม่มานะเราก็เนาะธรรมชาติเราไปทำอะไรไม่ได้ไงเห็นแล้วเสียดายนะเสียดายที่จะไม่ได้เก็บเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นเขามาเก็บ เพื่อนๆดูดิแบบนี้นี่ต้องเอาแล้วจ้ะเอานะจ๊ะเอาเพื่อนเก็บแบบบรรจงมากโอ้ยโดนหน่อยหลุดหมดเลยเพราะว่ามันแห้งจ้ะอันนี้ไปเจียวไข่อร่อยจ้ะเพื่อนๆว่าแล้วเดี๋ยวต้องเจียว
แต่ตอนนี้มันปนๆกันแล้วขี้ดินมั่งเห็ดมั่งนี่เด็กจะทำความสะอาดยากอยู่นะจ๊ะขอกองไว้แป๊บนะมันกำลังขึ้นอีกเยอะเลยจ้ะดูดีเนี่ยเนี่ยกำลังขึ้นเห็นปะเนี่ยเดี๋ยวว่าจะไม่เอานะกองนั้นนะเอากองนี้เอากองนี้จ้ะมือดันเนี่ยมันก็หลุดออกมาแล้วเพราะมันแห้งเอานิ้วดันเอาจ้ะอันนี้เล็กไปจ้ะเดี๋ยวไว้ก่อนเห็นปะก็เยอะอยู่นะว่าไปนะเยอะอยู่นะไม่เคยเจองามขนาดนี้เลยยุงจะกัดจะกัดขอเก็บสัก5นาทีได้ไหมกอนี้เก็บแล้วก็วางไว้เนาะวางไว้นี่โอ้โหเพื่อนงามสวยงามเราจำได้เราเว้นไว้ตอนนั้นมันเล็กๆนะเพื่อนเอ้ยลุ้นดิเอาทีละดอกไหมโอ้ยกลัวมันหักจังเลยเพื่อนมากลัวหักโอ้ยเดี๋ยวนะตัดเสร็จแล้วจ้ะแล้วก็ลืมกดกล้องจ้ะเพื่อนๆสวยไหมสวยมากเลยนะลืมกดกล้องจ้ะนี่งามงามงามมากเลยจ้าสะออนนะจ้าทุกคนห้าโมงเย็นแล้วยังไม่กลับบ้านเลยตอนนี้เราออกมาจากป่าที่เราเดินเลาะเห็ดนะสูดอากาศไปด้วยจ้ะนี่ดอกนี้งามงามเพื่อนตอนเก็บมันได้เปิดโทรศัพท์จ้ะ หัวส้มสองดอกละแต่ดูเหมือนเขาแก่แล้วจ้ะถ้าเจอดอกอ่อนๆกลมๆมาเราชอบกินแบบนั้นนี่มันดูแก่แล้วจ้ะอันนี้ใช้ได้อยู่นะเด็ดก็หักหรือจริงเลย มือเด็ดแรงไปหน่อยจะเป็นเพื่อนเฮ้ยปิดไว้อู้ดีเพื่อนๆปิดไว้ใช่ไหมมีคนช่วยกันปิดนะนะมาเลยมาเก็บเลยลุ้นมากเลยกลัวมันแตกเพราะมันแห้งมากจ้ะเอาแค่ดอกนี้เดี๋ยวแค่นี้พอแค่นี้จ้ะนะกำลังกินเลยเยอะอยู่นะเต็มละเห็นเห็ดเหลืองข้างถนนนี่แหละนี่ลองนอนกินไปนิดนึงแล้วมันน่าจะมีอีกนะไปดูดิบลูเบอรี่ก็มีคนตักไปแล้วเพื่อนไม่มีแล้วอ่ะปีนี้คนมาหาตักบลูเบอรี่เยอะนะตักเกี้ยงเลยนี่เกี้ยงเลยเพื่อนไม่มีเลยเขาตักบลูเบอรี่หมดแล้วนี่ลูกเดี๋ยวกินเลยหวานจะเพื่อนๆทำความสะอาดแล้วนะจ๊ะเขาได้เยอะอยู่นะก็เกือบกิโลนะถ้าเราดูแล้วเห็ดมันแห้งเลยจ้ะเพื่อนๆ เบาเย้งเลยเห็ดนะจ๊ะไม่มีน้ำเลยคือว่าเขาบอกว่าสัปดาห์นี้ฝนจะตกอ่ะไม่มีฝนเลยจ้ะเพื่อนๆลงมาป้อแป๊ะแล้วก็หายไปเลยจ้ะ
ลมพัดออกไปหมดเลยจ้ะขอบคุณเพื่อนขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะจ๊ะ thanks for watching